มีเด็กชายคนหนึ่งถามพ่อของเขาว่าคุณค่าของชีวิตเขาคืออะไรพ่อของเขาจึงเข้าไปหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้แล้วบอกให้เด็กชายเข้าไปที่ตลาดถ้ามีคนมาถามราคาก็ให้ชู2 นิ้วขึ้นมาก็พอที่ตลาดมีหญิงสาวคนหนึ่งถามเด็กชายว่าหินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่เด็กชายก็ทำตามที่พ่อของเขาบอกชู2 นิ้วขึ้นมาหญิงสาวคนนั้นเห็นก็ถามกลับไปว่า20 บาทหรอเด็กชายจึงกลับไปหาพ่อบอกพ่อว่ามีคนจะซื้อหินก้อนนี้20 บาทพ่อก็เลยให้เด็กชายไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ถามเด็กชายว่าจะขายในราคาเท่าไหร่เด็กชายก็ชู2 นิ้วขึ้นมาเหมือนเดิมเจ้าของพิพิธภัณฑ์เห็นแบบนั้นก็ถามกลับไปว่า20,000หรอเด็กชายยิ้มแล้วกลับไปหาพ่อบอกพ่อว่าเจ้าของพิพิธภัณฑ์ขอซื้อหินก้อนนี้ในราคา20,000 บาทคราวนี้พ่อก็เลยบอกให้เด็กชายไปหาคนขายของเก่าเด็กชายไปหาคนขายของเก่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมเจ้าของร้านขายของเก่าเห็นเด็กชายชู2 นิ้วก็เลยถามกลับไปว่า200,000งั้นหรองั้นฉันขอซื้อในราคา200,000แล้วกันเด็กชายดีใจมากและกลับไปบอกพ่อพ่อก็เลยบอกเด็กชายว่าคุณค่าของเราก็เหมือนกับก้อนหินก้อนนี้เมื่อเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราอยู่กับคนที่เชื่อมั่นมองเห็นศักยภาพในตัวเราเราก็จะสามารถมองเห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างศักยภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับใครแล้วรู้สึกด้อยค่าให้ออกห่างจากคนนั้นซะแล้วค้นหาคนที่เห็นคุณค่าของเราให้เจอ